2ส่วนวันนี้ที่เราโดนใช่ครับที่สคบเรียกสคบเรียกใช่ครับหาเสียงขอบคุณหาเสียงอันนี้คือเว็บปลอมใช่ครับบ้านสลักไทยพร้อมรวยสลักไทยบ้านเดี๋ยวมีเอากล่องสุ่มก่อนกล่องสุ่มไว้ที่หลังดีกว่าว่าสคบมีทั้งหมด3เรื่องเนาะมีสคบมีกล่องสุ่มแล้วก็มีเว็บสลากทิปโอเคครับครับก็วันนี้นะฮะมาขอมาแจ้งความกับสอบสวนกลางซ้ำนะฮะหลังจากที่แจ้งไปแล้วเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2565แล้วก็ยังไม่มีการจับผู้ต้องหานะวันนี้ที่ผมมาแจ้งความเรื่องแรกเลยคือหลังจากกองสลากพัดปิดไปเนี่ยมันจะมีเว็บลอตเตอรี่ทิปอย่างเงี้ยครับตอนนี้ที่เราเจอคือ4เว็บกองสลากไทยสลากไทยบ้านบ้านสลากไทยแล้วก็พร้อมรวยอันนี้ไม่มีลอตเตอรี่จริงเลยนะฮะทั้งหมดนี่เป็นลอตเตอรี่ปลอมหมดเลยเปิดขายอยู่แล้วก็ยิงแอดใน TikTok เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เมื่อมีคนไปพูดเวลาผมไปเม้นเขาก็จะบอกว่าตำรวจทำอะไรเขาไม่ได้หรอกอันนี้ผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงกล้าทำขนาดนั้นนะครับแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าเมื่อปีที่แล้วที่เราแจ้งความจับ6ล้าน.com เนี่ยรู้สึกคดีจะตัดสินแล้วนะฮะจำคุก7ปีนะครับแล้วก็ยังมีอีก 6-7 คดีที่รออยู่นะครับส่วนเรื่องต่อไปก็คือปลอมเป็นเราเลยอันนี้ทำเป็นกองสลากพัดเลยนะฮะแล้วก็ใช้ตัวเลขปลอมเจนตัวเลขขึ้นมาเองทั้งหมดอันนี้ก็แจ้งความเหมือนกันครับทั้งหมดวันนี้มี5เว็บแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เดือดร้อนมากเลยตอนนี้เราก็กระทบกับชื่อเสียงผมมากเพราะว่ามีคนเข้ามาทุกวันเลยคือกล่องสุ่มกองสลากพัดกล่องสุ่มหาเสียงกล่องสุ่มอะไรต่างๆเนี่ยฮะยิงแอดใน Facebook ขายกันเป็นว่าเล่นเวลาเข้าไปคอมเมนต์ก็บอกว่าตำรวจทำอะไรไม่ได้หรอกตำรวจไม่มีปัญญาหรอกอย่าแจ้งความเลยเสียเวลาเปล่าซึ่งอยู่มาเป็นปีแล้วนะครับและตอนนี้ผมโดนสคบเรียกไปสอบถึงเคสนี้หาว่าเป็นของผมเรื่องนี้ผมก็อยากถามสคบเหมือนกันว่าทำไมท่านไม่ตรวจสอบก่อนว่าเวลาโอนเงินเนี่ยมันโอนเงินเข้าบัญชีผมหรือเปล่าอย่างนี้ถ้าผมเอารูปหน้านายกประยุทธ์มาใส่ก็ต้องเรียกนายกประยุทธ์ไปสอบไหมถูกไหมครับคือสุดท้ายมันดูออกอะว่าเส้นทางเงินโอนไปให้ใครทำไมต้องให้ผมมาเสียเวลาด้วยเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปสคบคือเราไม่ได้ทำนะฮะแล้วก็อยากฝากประชาสัมพันธ์ด้วยว่าตอนนี้เราไม่ได้จำหน่ายลอตเตอรี่แล้วเราก็ไม่ได้ทำกล่องสุ่มใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าตอนนี้มีคนเสียหายเยอะแยะมากเลยครับครับโดยเฉพาะกล่องสุ่มครับมีคนเข้าใจผิดที่หลงเชื่อแล้วมาด่าเราไหมครับมีครับมีมาคอมเมนต์แล้วก็บอกว่าทำไมคุณน็อตไม่ทำอะไรเลยมันเสียหายนะผมก็บอกว่าผมทำแล้วผมแจ้งความแล้วแต่ผมไม่มีอำนาจไปจับเขาไงฮะต้องรอให้ตำรวจดำเนินการครับอย่างกล่องสุ่มเนี่ยมันมีมานานแล้วครับที่ว่าออกมาปลอมน่าจะตั้งแต่ช่วงปลายปีแล้วก็ผมแจ้งความครั้งแรกตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายน2565ผมแจ้งความมานานมากแล้วครับแต่เราก็รอทางตำรวจดำเนินการอยู่ครับยังเงียบอยู่ครับยังเงียบอยู่ครับยังไม่มีการดำเนินการยังไม่มีการบล็อกบัญชีแม้แต่บัญชีเดียวซึ่งเราก็ดูอยู่ตลอดครับสรุปคือวันนี้เรามาแจ้งซ้ำหรือมาตามความคืบหน้าคดีมาแจ้งซ้ำด้วยครับเพราะมันความผิดมันเกิดเรื่อยๆฮะแจ้งซ้ำด้วยแจ้งซ้ำคดีกล่องสุ่มหนึ่งแล้วก็แจ้งอันใหม่ก็คือเว็บลอตเตอรี่ออนไลน์ปลอมที่เปลี่ยนเลขขึ้นมาเองเนี่ย4-5เว็บเนี่ย